สวัสดีครับช่องตามารถไฟชาแนลนะครับวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2566นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้มีอีเวนต์พิเศษนะครับก็คือทีมช่วยอันตรายนะครับจากทุ่งสงนะครับมาทำการเปลี่ยนล้อบนอป .1010 นะครับตอนนี้ก็รอล้อที่จะมาเปลี่ยนนะครับเนื่องจากใช้ล้อผิดนะครับเอาล้อมาผิดขนาดนะครับตอนนี้ล้อได้มาถึงแล้วนะครับก่อนจะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามารถไฟกันไว้ด้วยนะครับตอนนี้เขากำลังทีมกู้ภัยม้าเหล็กนะครับจากทุ่งสงก็เตรียมตัวเอาล้อขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับนะครับก็นี่นะครับก็เป็นริ้วขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายของทุ่งสงนะครับมาจอด อยู่ที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับให้ดูริ้วนะครับนี่ก็มีนี่คือริ้วของขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายนะครับแขวงทุ่งสงนะครับครับตอนนี้ล้อที่จะใส่ให้กับบน .1010 ก็มากับไทเกอร์นะครับสุดแกร่งนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเปลี่ยนล้อนะครับตอนนี้นะครับล้ออยู่กับรถกระบะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะถอยรถกระบะนะครับแต่ยังในจุดที่เหมาะสมนะครับเพื่อทำการยกล้อนะครับนะครับก็ขอชี้แจงไว้นะครับว่าบางช่วงของคลิปนะครับผมอาจจะตัดเสียงออกไปนะครับเนื่องจากข้างๆได้มีการร้องคาราโอเกะกันนะครับก็กับผมเป็นห่วงที่จะติดลิขสิทธิ์ของเพลงนะครับก็บางช่วงบางตอนที่ไม่มีเสียงไว้ก็ให้รับรู้นะครับว่าได้มีเสียงเพลงเข้ามาในวิดีโอนะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับตอนนี้รถก็ถอยเข้ามาแล้วนะครับเราทำการเอาเครนลงนะครับเตรียมยกล้อใหม่นะครับนี่ครับ เครนออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับล้อแล้วก็ยกล้อขึ้นนะครับนะครับตอนนี้ก็เคลนได้เกี่ยวกับล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ทำการยกล้อขึ้นไปนะครับตอนนี้ล้อรถไฟที่มาเปลี่ยนกับบน.ป.1010นะครับไม่เอี่ยมนะครับก็อยู่กับ
ติดตั้งอยู่กับเครนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยกกันขึ้นมาบนรถเครนกันไว้ก่อนนะครับนะครับบัดนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นเอามาลงที่รางแล้วนะครับตอนนี้ก็ล้อได้สัมผัสกับรางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล้อใหม่ก็ทำการปลดล้อออกจากตัวเครนนะครับนะครับตอนนี้ก็จะยกคานขึ้นมาเพื่อไปวางด้านบนของบน.ป.1010นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวยกเจ้าบน.ป.1010ขึ้นนะครับแล้วก็เอาล้อเก่าออกเหมือนขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของคานเหล็กนะครับตอนนี้พี่ๆกู้ภัยม้าเหล็กก็เตรียมตัวเอาคานขึ้นไปติดตั้งกับบน.ป.1010นะครับThank you.
ครับตอนนี้เจ้าคานเหล็กก็ได้ขึ้นมาอยู่เหนือบนป.1010แล้วนะครับก็เตรียมตัวยกรถขึ้นนะครับนะครับตอนนี้ตัวรถก็ค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตไว้ได้ว่าตัวรถก็ค่อยๆลอยขึ้นมาช้าๆนะครับนะครับเมื่อตัวรถลอยขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็จะทำการเข็นล้อเก่าออกมานะครับดังภาพวิดีโอเลยนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบล้อใหม่นะครับ
ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือเปล่านะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับครับนี่นะครับรถไฟลอยได้นะครับล้อลอยกันมาเลยนะครับนะครับตอนนี้พี่ๆก็ทำการเข็นล้อเก่ากับล้อใหม่นะครับไปแล้วก็ให้กลับประแจนะครับเอาล้อเก่าไว้อีกทางนะครับแล้วก็ล้อใหม่ก็ไว้อีกทางนะครับตอนนี้ก็เข็นกันไปก่อนนะครับครับนี่ครับล้อเก่าก็จะอยู่รางริมนอกสุดนะครับส่วนล้อที่กลิ้งๆอยู่นะครับก็เป็นล้อใหม่นะครับที่เตรียมติดตั้งกับบน.ป.1010นะครับนี่ครับกลิ้งมาแล้วนะครับล้อใหม่เอี่ยมนะครับส่งตรงมาจากทุ่งสงเลยนะครับครับก็ทำการเข็นล้อใหม่นะครับเข้าไปยังใต้ตัวรถนะครับแล้วก็เขาจะเอาเครนลงมาเพื่อติดตั้งประกอบล้อใหม่นะครับกับเจ้าบน.ป.นะครับนะครับเมื่อใส่ล้อใหม่เอี่ยมเข้าไปแล้วนะครับก็จะทำการเอาเครนลงมานะครับให้ตัวรถนะครับติดอยู่กับรางนะครับแล้วก็เอาคานเหล็กนะครับเอาออกนะครับปลดสลิงออกนะครับก็นี่ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับการภารกิจการเปลี่ยนล้อบน.ป.1010นะครับส่วนล้อเก่านะครับก็เตรียมตัวยกใส่ไว้ในต
ัวรถเครนนะครับครับล้อเก่าก็ลอยขึ้นไปแล้วนะครับใส่ไว้ในรถเครนนะครับเตรียมตัวกลับนะครับครับครับGA4523 นะครับจะทำการสับเปลี่ยนนะครับขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายนะครับวิ่งรอบสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ก็จะทำการทำสับเปลี่ยนขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายนะครับเนื่องจากเสร็จภารกิจแล้วนะครับตอนนี้ Alstom C139 นะครับเตรียมตัวที่จะติดเครื่องยนต์แล้วนะครับทำการติดเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับส่วน GA นะครับก็สับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ตัดจากขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายนะครับนะครับตอนนี้ก็
ทีมกู้ภัยม้าเหล็กนะครับก็ทำการเก็บของนะครับตอนนี้ในอยู่ในส่วนของขั้นตอนการเก็บตัวเครนนะครับก็ค่อยๆหุบตัวเครนลงมาให้อยู่ในกับตัวรถเครนนะครับนะครับตอนนี้ก็เก็บเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ GA4523 ก็หลังจากที่สับเปลี่ยนรถพิเศษช่วยอันตรายแล้วนะครับก็จะมาลากบน.ป.1010นะครับลากไปไว้ในย่านสถานีไฟสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้เจ้า4523ของเราก็ต่อกับบน.ป.1010เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงอีกขั้นตอนนะครับก็คือการเก็บขายึดนะครับอันนี้ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าขายึดแล้วกันครับข้างหนึ่งก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วครับก็เหลืออีกหนึ่งข้างนะครับที่เราจะเก็บขายึดไว้นะครับนะครับตอนนี้ก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือเก็บของใช้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับณตอนนี้อัลสตอม C139นะครับก็จะทำการสับเปลี่ยนเอาตัวรถเครนนะครับไปไว้ที่ท้ายขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายนะครับลากออกแล้วนะครับลากตัวรถเครนนะครับ
ไปไว้ในริ้วนะครับซึ่งอยู่ท้ายขบวนของริ้วเลยนะครับนะครับในระหว่างรอสับเปลี่ยนนะครับก็นี่คือสภาพหน้าตาของลิ้วขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายของแขวงทุ่งสงนะครับสีสันสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับขณะนี้นะครับรถจักร Alstom C139 นะครับกำลังดันตัวรถเครนมานะครับมาใส่ไว้ในลิ้วเพื่อพร้อมที่จะกลับไปยังทุ่งสงนะครับตอนนี้ก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วครับอีกนิดนะครับยังครับยังครับเดินหน้าครับเดินหน้าอีกสักหน่อยนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้ต่อแล้วนะครับต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำการเช็คของพ่วงนะครับนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะตัดรถจักรนะครับแล้วก็ไปต่อด้านหน้ารอทำขบวนกลับนะครับเป็นเสร็จพิธีนะครับนะครับนี่คือลิ้วของขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายแบบเต็มเซตนะครับก็มีรถช่วยเหลือต่างๆนะครับมีรถเก็บอุปกรณ์รถพักพนักงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์เลยก็คือตัวรถปั้นจันทร์นะครับนะครับ C139ของเรานะครับจะทำการวิ่งรอบเพื่อทำการไปต่อกับขบวนนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับนะครับเตรียมตัวต่อพ่วงเข้ากับขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายแล้วก็รอเวลาออกต่อไปนะครับก็ทำการต่อบูมเข้าไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายนะครับสุราษฎร์ธานีชุมทางทุ่งสงนะครับพร้อมกลับนะครับนะครับนี่ก็เป็นลิ้วขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายนะครับรอ
เวลาออกจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับก็ทำการเร่งเครื่องทำลมอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าจะออกในเวลากี่โมงนะครับจะตามหลังขบวน789นะครับชุมทางบ้านทุ่งโพชุมทางหาดใหญ่นะครับครับก็ตอนนี้รอกันจนฟ้ามืดเลยนะครับขบวน43ก็เข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายนะครับก็รอเวลาออกครับได้ทราบมาว่าประมาณทุ่มครึ่งนะครับนะครับขบวน86นะครับออกจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับภารกิจเปลี่ยนล้อบน.ป.1010ก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันกับขบวน86แทนนะครับเนื่องจากเดี๋ยวรอเวลานานนะครับก็ผมมีภารกิจอย่างอื่นอีกนะครับมันก็ฝากกับขบวน86ด้วยนะครับก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับที่ไม่ได้ดูที่ไม่ได้ให้ทุกท่านดูจนจบภารกิจนะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตามารถไฟ Channel ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จากกันเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับก็ขอบพระคุณแล้วก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับ